ในอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเช้าวันนี้คึกคักไปด้วยชาวประมงพื้นบ้านที่ออกเรือมุ่งหน้าสู่ทะเลห่างจากแนวชายฝั่งไกลประมาณ5กิโลเมตรพวกเขากำลังจับปลาหรือสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงตามแต่ละชนิดของสัตว์น้ำที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นอวนกุ้งอวนปูอวนปลากุเลาซึ่งชาวประมงได้ตระเตรียมกันมาเรียบร้อยก่อนจะออกทะเลเพื่อหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวที่ท่าเทียบเรือประมงบ้านแหลมผักเบี้ยอัจฉรีเสริมทรัพย์หญิงชาวประมงอายุ42ปีกับสามีและลูกสาวทั้งสองคนช่วยกันแกะกุ้งแชบวยและปลาออกจากอวนที่เธอและสามีได้ช่วยกันออกทะเลไปหาเมื่อตอนเช้ากุ้งที่ได้ราคาและปลาจะนำไปขายให้กับแม่ค้าคนกลางในหมู่บ้านส่วนที่เหลือจากการขายจะนำไปเป็นอาหารในครอบครัวและบางส่วนเธอแบ่งให้เพื่อนบ้านปลาลิ้นหมาค่ะนี่โลละ50ถ้าได้เยอะๆนะคะนี่วันนี้ได้มาแค่ตัวเดียวอันนี้คงเอาไปกินเหรอคะหรือว่าขายหรือว่าวันนี้เดี๋ยวใครจะเอาก็ให้ก็ออกไปวันนี้ออกไปก็2โมงครึ่งแล้วตอนเช้านะคะออกไป2โมงครึ่งแล้วนี่ก็เข้ามาประมาณบ่ายโมงวันนี้ก็ได้ประมาณ 2,000 กว่าบาทตัวเนี้ยกี่โลคะได้ประมาณ10โลแหละ10โลตอนนี้กุ้งก็ราคาก็ไม่ดีเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้กุ้งใหญ่โลละ500เดี๋ยวนี้เหลือ360กุ้งใหญ่นะคะเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ก็ต่างกันเยอะหลักประกันความยั่งยืนของชาวประมงพื้นบ้านนำมาซึ่งความรับผิดชอบในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการพัฒนาสังคมร่วมกันเป็นที่มาของการจัดเวทีประมงพื้นบ้านของโลก Securing Sustainable Small Scale Fisheries ที่มีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ร่วมจัดกับกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระหว่างวันที่13ถึง17ตุลาคมที่ผ่าน